สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เดือนหน้าอาเซียนนะคะวันนี้อยู่กับเรา2คนค่ะดิฉันทิพากรสุภลักษณ์ค่ะค่ะและดิฉันเกตปรียาแก้วแสนเมืองค่ะรายการของเราในช่วงอาเซียนไดเรกต์วันนี้นะคะเราจะไปกันที่สปป.ลาวค่ะคุณทิพย์คะคุณเอกสันทิพจักรนะคะซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวของเราค่ะจะมีรายงานเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของลาวจัดแสดงสินค้าฉลองครบรอบ40ปีนครหลวงเวียงจันทน์ค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเราไปดูกันที่อาเซียนเฮดไลน์กันก่อนค่ะอาเซียนเฮดไลน์ในวันนี้นะคะเราจะไปเริ่มกันที่เรื่องของประเทศอินโดนีเซียค่ะเรื่องก่อการร้ายตอนนี้เนี่ยนะคะหลายประเทศให้ความสำคัญค่ะที่อินโดนีเซียก็มีเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะคะหนังสือพิมพ์จากาตาโกลบค่ะพาดหัวบอกว่า Paris style attack in Jakarta highly unlikely expert says ผู้เชี่ยวชาญชี้รูปแบบการโจมตีในปารีสไม่น่าเกิดในจาการ์ตาค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อการร้ายของอินโดนีเซียระบุว่าระดับการโจมตีในกรุงปารีสแตกต่างจากกรุงจาการ์ตาแต่ว่าชาวต่างชาติเนี่ยอาจจะกลายมาเป็นเป้าหมายของผู้เข้าร่วมกับกลุ่มรัฐอิสลามค่ะซิดนีย์โจนส์ค่ะเธอเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิเคราะห์นโยบายความขัดแย้งแล้วก็ผู้สังเกตการในระยะยาวของลัทธิความรุนแรงทางศาสนาในอินโดนีเซียระบุบอกว่ากลุ่มที่สนับสนุนรัฐอิสลามหรือว่า IS ในอินโดนีเซียตอนนี้ไม่สามารถทำการโจมตีขนาดใหญ่ค่ะด้วยขีดจำกัดของด้านความสามารถแล้วก็กำลังคนรวมทั้งทางการอินโดนีเซียเองก็ได้เฝ้าระวังอย่างเข้มงวดนอกจากนี้ค่ะโจนเชียงระบุว่าหัวหน้ากลุ่ม IS ให้ความสนใจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าทางแถบบ้านเราเนี่ยเพียงเล็กน้อยค่ะส่วนจำนวนผู้ที่เข้าร่วมยังคงเป็นเรื่องยากนะคะที่จะหาข้อมูลที่เชื่อถือได้มารองรับค่ะเมื่อดูจากจำนวนแล้วเนี่ยชาวอินโดนีเซียที่เดินทางไปซีเรียเพื่อเข้ากลุ่มรัฐอิสลามหรือว่ากลุ่มความรุนแรงอื่นๆตอนนี้เนี่ยยังไม่แน่ใจนักนะคะโจนส์ค่ะยังระบุอีกว่างานวิจัยของเธอพบว่ามีชายชาวอินโดนีเซียประมาณ160คนหญิง40คนนะคะรวมเด็กอายุต่ำกว่า15ปีอีกประมาณ100คนในซีเรียแล้วก็ยังมีชาวอินโดนีเซียอีก100คนที่ตั้งใจเดินทางไปซีเรียแต่ว่าถูกส่งกลับประเทศค่ะโดยทางการตุรกีอย่างไรก็ตามค่ะไม่ใช่ชาวอินโดนีเซียทั้งหมดนะคะที่เดินทางไปซีเรียแล้วไปเข้าร่วมกลุ่ม IS ค่ะทีนี้ด้านเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศของอินโดนีเซียนะคะที่ชื่อว่าแอนดี้ราสเมียนโตค่ะก็ออกมายืนยันปัญหาการได้จำนวนตัวเลขที่ถูกต้องของชาวอินโดนีเซียที่เดินทางไปรัสเซียว่าตอนนี้เนี่ยตัวเลขค่อนข้างที่จะตรวจสอบได้ยากนะคะแล้วก็อธิบายว่าอินโดนีเซียเนี่ยทำงานร่วมกับเพื่อนบ้านอย่างใกล้ชิดทั้งมาเลเซียบรูไนรวมถึงตุรกีค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้คนอินโดนีเซียเดินทางไปร่วมกับ IS แล้วก็เพื่อสอดส่องคนที่เดินทางกลับเข้าประเทศค่ะทางการอินโดนีเซียนะคะก็แบนกลุ่มรัฐอิสลามในทุกรูปแบบของการกระทำค่ะเริ่มมาตั้งแต่สิงหาคมปีที่แล้วแล้วก็สนับสนุนมติทางสหประชาชาติประนามการเคลื่อนไหวและการกระทำที่สร้างความหวาดกลัวภายใต้ชื่อของรัฐอิสลามแต่อย่างไรก็ตามนะคะอินโดนีเซียก็จะต่างจากสหรัฐแล้วก็ชาติพันธมิตรอื่นๆค่ะในแง่ที่ว่าอินโดนีเซียนั้นยอมรับรัฐบาลดามัสกัสภายใต้การปกครองของประธานาธิบดีอัลอาซาดค่ะในฐานะองค์กรที่ถูกกฎหมายองค์กรเดียวในซีเรียค่ะก็แอนดี้นะคะบอกว่าสิ่งที่อินโดนีเซียต้องตระหนักมากที่สุดค่ะในการเจรจากับรัฐบาลมาดัสกัสก็คือว่าดามัสกัสค่ะขออภัยคือความปลอดภัยของประชาชนเพราะว่าตอนนี้มีชาวอินโดนีเซียหลายพันคนค่ะที่ส่วนใหญ่ทำงานบ้านอยู่ที่ซีเรียแล้วก็ถูกส่งตัวกลับค่ะหลังจากที่เกิดปัญหาความขัดแย้งขึ้นเมื่อปี2011ค่ะจากทางด้านอินโดนีเซียนะคะเรามาดูกันที่ทางด้านมาเลเซียกันบ้างค่ะซึ่งพาดหัวจากหนังสือพิมพ์ The Malaysian Insider นะคะบอกค่ะว่า Malaysia pushing for ASEAN SME Bank ค่ะมาเลเซียนะคะมีการผลักดันธนาคาร SME อาเซียนนะคะซึ่งทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่2ของมาเลเซียดาโตเสรีอาหมัดฮัสนีฮานัสลาค่ะระบุว่ามาเลเซียค่ะในฐานะประธานอาเซียนกำลังผลักดันก่อตั้งธนาคาร SME อาเซียนเพื่อช่วยเหลือธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กจากชาติสมาชิกอาเซียนซึ่งธุรกิจหลายแห่งนะคะโดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กหรือว่า SME จากประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง10ประเทศนั้นถูกลิดรอนจากการเข้าถึงเงินกู้เนื่องจากการขาดทรัพย์สินค้ำประกันค่ะซึ่งทางด้านดาโตเสรีอาหมัดฮัสนีฮานัสลานะคะยังหวังว่าทุกชาติอาเซียนค่ะจะเห็นด้วยกับข้อเสนอธนาคาร SME อาเซียนเพื่อประโยชน์ของธุรกิจเหล่านี้เขายังบอกอีกนะคะว่าไม่ใช่แค่ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมดนะคะที่สนับสนุนการช่วยเหลือทางด้านการเงินสำหรับธุรกิจขนาดเล็กเหมือนกับมาเลเซียซึ่งจากที่เขาเคยเดินทางไปต่างประเทศค่ะพบว่าประเทศในอาเซียนบางประเทศนะคะก็มีผลิตภัณฑ์หลายผลิตภัณฑ์แต่ว่าอยู่ในพื้นที่ชนบทและก็ไม่มีเงินทุนค่ะและธุรกิจเหล่านั้นนะคะก็ไม่มีแผนสำหรับการให้กู้ยืมเงินขนาดเล็กแบบของมาเลเซียที่มีสาขาธนาคารในพื้นที่ชนบทมากกว่า 5,000 แห่ง
ทางด้านดาโตเสรีอาหมัดฮัสนีฮานัสล่านะคะยังยอมรับด้วยนะคะว่าการบูรณาการกันของธนาคารในอาเซียนค่อนข้างที่จะช้าและถึงแม้ว่าอาเซียนจะเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่เข้มแข็งในแง่ของการเติบโตเช่น GDP ที่โตเฉลี่ยนะคะเกือบ 5% แต่ว่าชาติในอาเซียนนะคะก็ยังไม่มีการบูรณาการร่วมกันของระบบธนาคารอย่างเต็มรูปแบบนั่นเองค่ะค่ะพูดถึงเรื่องของธนาคารนะคะมาเลเซียเนี่ยกำลังอยากจะผลักดันธนาคาร SME ในอาเซียนนะคะตอนนี้ค่ะถ้าพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยมีความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องการเงินธนาคารในประเทศพม่ามาฝากกันค่ะพาดหัวจากหนังสือพิมพ์ The Myanmar Times นะคะบอกว่า Central Bank to publish de-dollarization plans ธนาคารกลางพม่าค่ะเตรียมประกาศใช้แผนควบคุมการใช้เงินดอลลาร์สหรัฐค่ะก็มีความครอบคลุมเนี่ยนะคะแผนที่จะออกมานี้แล้วก็ร่างโดยความช่วยเหลือของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF ค่ะรองผู้ว่าการธนาคารค่ะชื่อว่านายอูเซตองเนี่ยบอกว่าการลดการใช้เงินดอลลาร์สหรัฐในพม่าจะช่วยให้ธนาคารกลางพม่าหรือว่า CMB ค่ะสามารถใช้เครื่องมือนโยบายทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็การส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้จ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้เงินสดก็จะเป็นการช่วยลดการใช้เงินดอลลาร์สหรัฐได้อีกทางนึงในช่วงเวลาที่การเมืองในพม่ายังไม่มั่นคงหรือว่าที่เวลามีการเปลี่ยนแปลงนะคะก็จะย่อมส่งผลต่อราคาทองคำค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ทำให้ความมั่นใจต่อค่าเงินจ๊าดที่เป็นค่าเงินของพม่าเนี่ยลดลงทำให้ธุรกรรมการเงินบางชนิดในพม่าก็ยังคงกระทำในรูปแบบของดอลลาร์สหรัฐอยู่อันนี้เนี่ยเป็นเรื่องยากที่จะเปลี่ยนแปลงค่ะธนาคารกลางพม่าก็ได้จัดตั้งหน่วยงานหนึ่งนะคะเพื่อออกบัตรเครดิตแล้วก็เดบิตเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเลี่ยงการใช้เงินสดแต่ว่าบรรดาห้างร้านก็ดูเหมือนจะไม่เต็มใจค่ะเพราะว่าถ้าประชาชนใช้บัตรเครดิตหรือเดบิตห้างร้านเนี่ยก็จะต้องเสียค่าธรรมเนียมใช่ไหมคะ 0.6% ให้กับทางธนาคารในการรูดบัตรแต่ว่าก็ถือว่าถูกกว่าประเทศอื่นๆเพราะว่าประเทศอื่นเนี่ยค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 2-3% ค่ะส่วนนายอูเทศเคียงนะคะจากสมาคมการท่องเที่ยวพม่าค่ะบอกว่ามะคุเทศแล้วก็ร้านอาหารเนี่ยจะสามารถเปลี่ยนราคาค่าบริการเป็นหน่วยเงินจ๊าดได้ง่ายขณะที่สายการบินแล้วก็โรงแรมค่ะจะต้องเจอกับความยุ่งยากในช่วงเวลาการเปลี่ยนผ่านนี้จากการขึ้นลงของค่าเงินค่ะปีนี้เนี่ยถือว่าเงินจ๊าดค่ะอ่อนค่ามากกว่า 25% อยู่ที่ 1,297 จ๊าดต่อดอลลาร์สหรัฐอันนี้คือเมื่อวันที่20พฤศจิกายนที่ผ่านมาถือว่าวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่อ่อนค่าที่สุดนับตั้งแต่ช่วงเงินจ๊าดลอยตัวเมื่อเดือนเมษายนปี2012ค่ะนายอูเทศเคียงค่ะยังบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยบรรดาโรงแรมค่ะมักจะตั้งอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่เหนือกว่า 0.8% ของอัตราที่ทางการอนุญาตค่ะเพื่อหาช่องว่างนะคะช่องโหว่เป็นกำไรเข้ากระเป๋าค่ะด้านบรรดาร้านรับแลกเงินก็เลือกที่จะไม่แสดงราคาอัตราแลกเปลี่ยนหรือว่าเสนอมูลค่าที่ต่ำลงนะคะสำหรับธนบัตรที่ใช้งานแล้วหรือว่ามีรอยยับคือถ้าเกิดเอาแบงก์ดอลลาร์ที่ยับยับไปแลกเนี่ยก็จะได้เงินจ๊าดน้อยลงเนี่ยนะคะรองผู้ว่าธนาคารกลางพม่าค่ะบอกว่าธนาคารจะอนุญาตให้มีบริษัทแลกเปลี่ยนเงินตราในประเทศมากขึ้นแล้วก็จะออกใบอนุญาตสำหรับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสำหรับโรงแรมด้วยค่ะตามกฎบริหารการจัดการแลกเปลี่ยนเงินสากลของปี2012นะคะบอกว่าชาวพม่าเนี่ยทุกคนสามารถถือครองเงินดอลลาร์สหรัฐได้ไม่เกิน 10,000 ดอลลาร์แล้วก็สามารถครอบครองดอลลาร์สหรัฐในบัญชีธนาคารท้องถิ่นได้อย่างไม่จำกัดค่ะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราก็มาพักกันสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามอาเซียนไดเรกต์ค่ะคุณเอกสันทิพจักรนะคะจะมารายงานในเรื่องของสปป.ลาวจัดแสดงสินค้าฉลองครบรอบ40ปีนครหลวงเวียงจันทน์ค่ะช่วงนี้นะคะกลับมาติดตามเดือนหน้าอาเซียนกันต่อค่ะได้เวลาของอาเซียนไดเรกต์ค่ะเราจะไปที่สปป.ลาวพูดคุยกับคุณเอกสารวันนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณเอกสารสบายดีค่ะสบายดีค่ะวันนี้มีเรื่องอะไรมาเล่าให้เราฟังบ้างคะก็มี2เรื่องที่น่าสนใจมาเราฟังโดยพอมันเกี่ยวกับสปป.ลาวเตรียมจัดงานบางแสดงสินค้าเวียงจันทน์ครั้งใหญ่ที่นครหลวงเวียงจันทน์เพื่อเสริมสนองวันสถาปนาสปป.ลาวครบรอบ40ปีซึ่งงานนี้จะมีขึ้นในระหว่างวันที่28เดือนพฤศจิกถึงวันที่7เดือนธันวาคม2015นี่ที่ศูนย์การค้าไอเทคมอลซัน7นครหลวงเวียงจันทน์สินค้าที่นำมาแสดงในงานครั้งนี้จะมีผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบของลาวนับตั้งแต่สถาปนาประเทศในปี1975จนถึงปัจจุบัน
เป็นต้นนั้นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไม้สินค้าเกษตรกรรมหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศรวมแล้วก็เกือบ400ห้างค่ะนอกจากนี้ก็ยังจะมีผลิตภัณฑ์ของประเทศเพื่อนมิตรในภาคพื้นอาเซียนมาร่วมฟังแสดงซึ่งภายในงานยังจะมีการสัมมนาวิจัยศาสตร์ในหัวข้อเกี่ยวข้องพร้อมทุกด้านบนเส้นทางเชื่อมโยงสากลก็จะมีสินค้าได้ยินว่าจะมีสินค้าจากประเทศไทยมาร่วมนำค่ะค่ะคุณเอกสารไม่ทราบว่ามีการคาดการณ์ไหมคะว่าจะมีคนมาเที่ยวชมในงานนี้ประมาณกี่คนนะคะตามที่คนคาดการณ์มาเพื่อน่าจะหลายแสนคนเพราะว่าจัดอยู่กระทรวงการค้าไอเทคโมนี่เป็นศูนย์การค้าใหม่ที่ต้องบอกว่าใหญ่ที่สุดในประเทศลาวปัจจุบันนี้เนาะในปัจจุบันนี้ถือว่าใหญ่สุดแล้วก็ได้รับความสนใจจากมวลชนทุกทั่วสารทิศนี้เข้ามาสมหลายเรียกได้ว่าเป็นการโปรโมทหรือว่าเป็นการนำเสนอนี่ก็ที่ว่าหลายคนนี่ก็สนใจอยากจะไปเบิ่งไปชมเพราะว่านี่เป็นการวางแสดงสินค้าที่ประเทศลาวได้ผลิตขึ้นมาหรือว่ามีหัวคิดผลิตสร้างขึ้นมาตลอดระยะสร้างประเทศมา40ปีอันนี้เป็นการเฉลิมฉลองใหญ่หนึ่งในกิจกรรมฉลองใหญ่ของลาวจ้ะก็ถ้าใครผ่านไปนะคะวันเสาร์นี้ไปเที่ยวได้ค่ะน่าไปเที่ยวมากๆเลยนะคะคุณเอกสารคะแล้วในเรื่องที่สปป.ลาวจะมีการส่งดาวเทียมดวงแรกสู่วงโคจรโลกแล้วคะคุณเอกสารเป็นยังไงบ้างคะโอ้ตัวนี้ถือว่าเป็นข่าวเด่นหลายในประเทศลาวหรือว่าทั้งต่างประเทศหลายประเทศน่าจะรับรู้ข่าวนี้เนาะเพราะว่าสปป.ลาวได้ส่งดาวเทียมดวงแรกขึ้นสู่วงโคจรโลกเรียบร้อยแล้วในวันที่11พฤศจิกายน2015ผ่านมาซึ่งจัดขึ้นอยู่ที่แขวงสีส่วนสปจีนหลังจากมีการเก็บเก็บมาเป็นเวลาเกือบ10ปีดาวเทียมของลาวดวงในวิทย์นี้มีชื่อว่าลาวแซดวันเป็นของขวัญพิเศษจากรัฐบาลจีนในโอกาสเฉลิมฉลองสปปลาวครบรอบ40ปีในวันที่2เดือนธันวาที่จะมาถึงนี้รวมมูลค่าการก่อสร้างทั้งหมด258ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะซึ่งสัญญาณดาวเทียมลาวแซดวันมีส่งหับสัญญาณ22ส่งสัญญาณสามารถควบคุมถึง15ประเทศมีอายุการใช้งานนาน15ปีดาวเทียมดวงนี้รัฐบาลลาวถือหุ้น 45% บริษัทโทรคมจีนถือหุ้น 35% กลุ่มบริษัทอวกาศจีน 15% และก็มีบริษัทเทคโนโลยีดาวเทียมที่ฮ่องกงถือหุ้น 5% ถือว่าดาวเทียมนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งให้แก่สปป.ลาวเพื่อการศึกษารอบด้านโดยเฉพาะการคมนาคมบ่การแพทย์การสื่อสารสุขเสริมหรือว่าภาคีบัตรต่างๆอันนี้ก็เป็นเรื่องเด่นในประเทศเราค่ะเอาละค่ะขอบพระคุณมากค่ะคุณเอกสารค่ะจ้าขอบใจหลายขอบใจหลายเดี๋ยวกันหน้าคุยกันใหม่นะคะก็ถ้าใครแวะไปสปป.ลาวนะคะวันที่28นี้มีงานนะคะออกร้านจัดแสดงสินค้าครบรอบ40ปีฉลองนครหลวงเวียงจันทน์ค่ะยาวไปจนถึง7ธันวาคมแล้วก็มีเรื่องที่น่ายินดีคือลาวเขาส่งดาวเทียมดวงแรกออกสู่วงโคจรโลกแล้วค่ะซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆเลยนะคะนอกจากที่คุณเอกสารนะคะจะมีข่าวดีๆมาฝากเราแล้วค่ะคุณเอกสารก็ยังมีเพลงเพราะๆมาฝากเราด้วยนะคะปิดท้ายรายการค่ะชื่อว่าเพลงมนรักบ่าวเมืองวังนะคะซึ่งศิลปินก็คือคุณมุกดาวันสันติพรค่ะค่ะวันนี้หมดเวลาของเดินหน้าอาเซียนแล้วนะคะดิฉันทิพากรสุภลักษณ์และคุณเกตปรียาแก้วแสนเมืองพร้อมทีมงานต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ